ศูนย์การค้าเมกะบางนาแถลงข่าวจากการแข่งขันเดินวิ่งรายการเมกะบางนาแอมพรีเดนเชียลอินเตอร์เนชั่นแนลฮาล์ฟมาราธอน2015โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดมอบให้กองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคทาริซิเมียที่ยังขาดโอกาสในการรักษาด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูกครับให้สามารถกลับมามีชีวิตใหม่จัดขึ้นวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับที่ศูนย์การค้าเมกะบางนาครับ